นี่เสร็จแล้วนะกว่าจะเสร็จก็เกือบ6:30แล้วตอนนี้แต่จะเห็นว่าตรงนี้มันขาดตรงนี้นิดนึงคำนวณมาถูกแหละแต่ว่าเวลาเจาะเราเว้นช่องไฟมามันลำบากนะมันมีค่าเคลื่อนมันก็เลยจะโบตรงนี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดมาเสริมนะแล้วก็เอาฝั่งเนี้ยเอาไว้ฝั่งข้างในทางนี้แล้วก็อันนั้นไว้ทางนู้นอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องถอดแผ่นไม้ออกจากโครงก่อนนะแล้วก็พ่นสีโครงให้เป็นสีดำที่คิดไว้นะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ภูมิใจอ่ะเป็นไปตามที่คิดไว้นี่แหละที่พี่อยากได้อันนี้ที่เห็นไอ้น็อตเนี่ยที่พี่ใส่เป็นสแตนเลสนะก็คือไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเพราะว่าพี่จะไม่พ่นสีมันพี่จะปล่อยเป็นสีเงินอย่างนี้เลยเป็นสีของสแตนเลสไปเลยมันจะหน้าตาประมาณนี้แหละอันนี้เดี๋ยวค่อยล้างทีหลังนะอันนี้
เป็นคราบจากฝนตกเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะคุมผ้าไว้เหมือนเดิมเผื่อฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำนี่ต่อนิดนึงแล้วก็ถอดอันนี้ออกแล้วก็พ่นสีพรุ่งนี้น่าจะเสร็จหมายถึงพ่นสีนะแล้วก็ประกอบนี่แล้วก็หมุนน็อตอีกหลายแล้วก็เดี๋ยวต้องเชื่อมล้อติดตรงนี้อีกนะล้อเลื่อนติดฝั่งนี้โอเควันนี้มืดไปละเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน